สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการแต่งรูปนะครับที่ใช้แฟลชและหน้านี่มันแพรบเลยนะครับผมซึ่งจะแต่งยังไงให้หน้ามันเนียนมากนะครับผมก็เราจะมาดูกันนะครับผมก่อนอื่นก็คือเอาง่ายว่าถ้าดูอย่างนี้คือหน้ามันเกิดจากอะไรต้องเข้าใจก่อนว่าหน้ามันเกิดจากอาจจะเป็นที่คอนทราสต์ไฟที่กระทบผิวหน้าเนี่ยมันสีขาวเกินไปแล้วผิวเราอาจจะสีดำหรือฉากหลังมันเรียกว่าแสงที่ออกจากผิวเราเนี่ยมันอาจจะมืดกว่าแสงที่มันสะท้อนออกไปมันสะท้อนไปเต็มๆเลยเรียกว่าแสงสีขาวที่เป็นแสงสีขาวที่หน้านะซึ่งผมก็จะลดคอนทราสต์มันลงไปก่อนเพิ่มแบล็คเข้าไปหมายถึงว่าผิวมันออกเป็นดำใช่ไหมครับเราต้องเพิ่มแบล็คเข้าไปให้มันให้ผิวเราดูขาวขึ้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าไฮไลท์ก็คือมันสะท้อนเนี่ยมันเป็นไฮไลท์อยู่แล้วถ้าเราดึงไฮไลท์ลงเหมือนหน้าเราก็จะหน่อยลงนิดนึงแต่ว่าอันนี้ดึงไฮไลท์ลงดีกว่านึงครับถ้ามันเป็นภาพถ่ายเป็นก้อนเมฆเราก็จะได้ก้อนเมฆที่มันกลับมาด้วยนะครับผมทีนี้อย่างนั้นก็texture ขึ้นเป็นเวอร์ชั่น Lightroom 6ขึ้นไปก็จะมี texture นะครับผมก็ซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับให้มันมัวนิดๆขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็เอา shadow กลับขึ้นมาเห็นมั้ยขาวแล้วตอนนี้มันดูดีขึ้นเยอะซึ่งเทียบกับตอนแรกนะครับผมตอนนี้ดีขึ้นค่อนข้างจะเยอะแหละซึ่งแล้วเราจะทำยังไงต่อถ้าเราไม่อยากให้มันหมัวมากเนาะโอเคประมาณนี้พอละซึ่งการที่เราจะปรับผิวสีไปแล้วก็ต้องมาเล่นที่เรียกว่าแสงตรงนี้เนี่ยปึ๊บเรียกว่าแสงสีเหลืองไอ้สีเหลืองตรงนี้นะครับมันจะเป็นเรียกว่ามันจะทำให้หน้าเราเนี่ยใสขึ้นตรงนี้ก็เล่นได้นะครับClarityก็ดึงลงมานิดนึงก็จะแบบขึ้นมาแล้วนิดนึงนี่นะครับก็แค่นี้ก็เขาเรียกว่าแจ่มแมวแวววับแล้วนะครับผม before after นะครับผมคิดว่ายังไงครับผมโอเคแต่ว่าผมยังไม่จบที่ตรงนี้นะครับก็จะแต่งให้มันสวยกว่านี้นิดนึงโดยที่ว่าผมจะก้อนเมฆกลับมาที่เยอะกว่านี้จะดึงตรงนี้ลงดึงลงไม่ได้ติดสีเสื้อนะครับอันนี้เป็นข้อเสียนะครับผมเราจะทำยังไงเราจะไปเล่นไฮไลท์เลยเอาไฮไลท์ดึงสุดเลยไม่กลับมาปึ๊บเราก็มาจับตรงนี้ไฮไลท์ก็ไม่เหลือแล้วเป็นสีฟ้านะครับผมเราก็ขึ้นไฮไลท์ตรงนี้นี่อันนี้ก็เป็นโทนสีฟ้าแล้วเจอไฮไลท์ขึ้นมาสีฟ้าหมดยอดครับผมตรงนี้ก็เป็นโทนเย็นเรียบร้อยสีฟ้าเป็นโทนเย็นแล้วก็อาจจะเพิ่มความเข้มของสีเสื้อขึ้นไปนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ยังลบไม่หมดอยู่ดีเพราะหน้าเราก็ยังคงมันอยู่นะแต่ว่าถ้าเทียบก็เรียกว่าหล่อขึ้นเยอะนะครับผมปรับรีคอเป็นสีเขียวเข้มๆนะเขียวต้นไม้เข้มๆให้ดูสดใสนะมานี่โอเคมานี่มานี่สวยขึ้นทั้งนี้ทั้งเกือบจะเสร็จแล้วผมอยากว่างานรูปที่สดกว่านี้นะครับก็เลยปรับขึ้นนี่แน่สุดยอดตอนนี้เขาเรียกว่ารูปผมก็เกือบจะสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็ถ้าอยากให้โทนอย่างนี้ปรับลงเย็นขึ้นชื่อไม่ได้เลยเห็นไหม
ปรับมานี่ไม่ได้เลยนะกลับมาที่เดิมโอเคโอเคนะครับผมลูกนี้ก็ผมว่าโอเคแล้วเพราะว่าดึงมาส่วนสมควรกลับไปดู before after อีกทีนะครับผมเป็นยังไงครับผมก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็มาสอนแต่งรูปให้มันออกมาให้น่าใสจริงๆครับแต่ว่าข้อกำหนดนิดนึงก่อนที่จะคุณจะทำแบบนี้ได้คุณจะต้องถ่ายรูปมาเป็นไฟล์รอนะครับผมเรียกว่าช่วงการปรับเปลี่ยนที่ทำให้ภาพยังคงสวยอยู่นะครับไม่ noise ไม่เยอะเกินไปหรือว่าภาพไม่ over แบบสีก็จะแบบแปดไปเลยอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้ถ่ายเป็นไฟล์รอนนะครับคุณจะใช้กล้องตัวไหนที่มันสามารถถ่ายไฟล์รอนได้คุณถ่ายเก็บไว้ครับเพราะว่ามันสามารถปรับแต่งได้ครับยิ่งคุณมีสกิลไลท์รูมขึ้นมาเนี่ยครับไฟล์รอนี่จำเป็นสำหรับคุณเลยเพราะว่าแน่นอนว่าคุณจะไม่พอใจภาพที่มันถ่ายเสร็จแล้วตอนนั้นคุณจะต้องกลับมาโปรเซสสักอีกนิดนึงเนี่ยครับรูปนี้ผมใช้เวลาโปรเซสประมาณ5นาทีไม่เกินครับผมคนไหนในเซียนๆที่ใช้มีพรีเซตดีๆก็อาจจะรูปละ10รูป5นาที20รูป5นาทีเพราะว่าเซตทีเดียวกดซิงค์รวดก็ได้ก็วันนี้ไม่มีอะไรครับก็มาสอนแต่งภาพสวยๆแบบนี้นะครับส่วนใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปสอนแบบนี้ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็อยากจะมีคนมาติดตามอะไรบ้างก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ